จะเศร้าไปทำไมให้ยิ่งแย่อดีตแก้ไม่ได้ใช่ปัญหาปัจจุบันตื่นรู้ชูปัญญาพร้อมก้าวหน้าต่อไปใจมั่นคงวันนี้ขอให้กำลังใจคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าจะเศร้าไปทำไมกันในเมื่อความเศร้าโศกเสียใจไม่สามารถที่จะแก้ไขอดีตได้ แล้วก็ไม่มีใครที่มีความสามารถที่จะไปย้อนเวลาเพื่อแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นเหมือนเดิมเวลานาทีที่ล่วงไปก็ไม่สามารถจะย้อนกลับไปได้เรื่องราวในชีวิตก็เช่นเดียวกันพระพุทธองค์ตรัสเพื่อเตือนสติแก่สาวกทั้งหลายอยู่เนืองๆว่าสิ่งใดที่จะเกิดก็เกิดสิ่งใดที่จะดับก็ดับเมื่อยังมีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง ความเสียหายย่อมเกิดขึ้นได้ทุกสิ่งอย่างเมื่อเราเป็นผู้หนึ่งซึ่งถูกปัจจัยปรุงแต่งพาให้ได้เกิดพาให้ได้แก่พาให้ได้เจ็บและพาให้ได้ตายก็แปลว,ว่าร่างกายของเรายัางไม่สามารถควบคุมได้เลยนับประษาอะไรกับทรัพย์สินสมบัติภายนอกที่ต้องสูญเสียไปเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งทรัพย์สินสมบัติก็สูญหายไปก่อนสูญเสียไปก่อน บางครั้งชีวิตของคนก็สูญเสียไปก่อนไม่มีอะไรที่จะยึดโยงเกี่ยวพันอยู่ด้วยกันตลอดไปนอกเสียจากบุญกุศลหรือบาปกรรมที่จะติดเนื้อติดตัวติดชีวิตเราไปแต่เอาเถอะวันนี้เราอาจจะสูญเสียอะไรไปหลายอย่างอันเนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจสถานการณ์ของโรคภัยต่างๆแต่ขอให้รู้ว่าเราอย่างโชคดีที่ยังมีลมหายใจยังมีชีวิต พร้อมที่จะได้เริ่มต้นใหม่ด้วยสติด้วยปัญญาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจหากมันสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงผู้คนในโลกนี้คงจะต้องมานั่งคร่ำครวญร้องห่มร้องไห้เพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแต่เปล่าเลยยิ่งร้องไห้สถานกา,การณ์ก็ยิ่งแย่เพราะฉะนั้นเช็ดน้ําตาครับลุกขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ของมนุษย์ดยการ ทำหน้าที่ของตนเองช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดตามกํำลังสติปัญญาที่เราสามารถทำได้วันหนึ่งเราก็จากโลกนี้ไปด้วยกันทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าด้วยการทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์แก่ทุกๆคนเศร้าไปทำไมกัน